สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตยิ่งกว่านิยายบูมสุภาพร10กว่าปีในวงการกว่าจะดังไม่ง่ายเลยติดหนี้กว่า70ล้านสาวเก่งมากความสามารถในวงการบันเทิงที่เป็นทั้งดีเจพิธีกรและนักแสดงสำหรับบูมสุภาพรวงถ้วยทองโดยเจ้าตัวได้ออกมาเผยถึงความสุดทรหด10ปีก่อนปังพ่วงเป็นหนี้อีก70ล้านถามว่าเห็นว่าบูมมีหนี้อยู่70ล้านแต่เขาบอกว่าจริงๆเกิดมาในครอบครัวร่ำรวยเจ้าตัวกล่าวว่าก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดนั้นแต่พอมีพอกินที่บ้านทำอสังหาริมทรัพย์ทั้งฝั่งคุณพ่อมีฐานะอยู่แล้วแล้วก็ทำอสังหาพวกโกดังให้เช่าโรงงานใหญ่ๆก็จะมาเช่าทั้งเก็บของเหมือนคล้ายๆนิคมอุตสาหกรรมแต่ให้เช่าหมดเลยเราก็จะมีรายเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วด้วยความที่ช่วงนั้นยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตกและด้วยดอกเบี้ยกู้ธนาคารด้วยทำให้ดอกเบี้ยมันขึ้นแล้วเจ้าที่เช่าไม่ได้จ่ายค่าเช่าเราเหมือนเดิมแต่ดอกเบี้ยเราเวลาลงทุนทำโรงงานไม่ได้เป็นโรงงานแบบห้องสตูมันเป็นโรงงานที่ไฟฟ้าขนาดใหญ่เข้าได้ตามมาตรฐานทุกอย่างมันก็เลยทำให้ดอกเบี้ยมันเดินหนี้ของที่บ้านมันเพิ่มมากขึ้นแล้วช่วงจังหวะนั้นมันเป็นช่วงที่พลิกผันของชีวิตทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนั้นบูมเด็กบูมก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันพอดีเราเองก็งงเหมือนเราเคยอยู่บ้านที่เพียบพร้อมหมดทุกอย่างบูมก็จะมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งพี่ชายบูมก็จะมีพี่เลี้ยงคนหนึ่งก็คือประกบประคบประงมอย่างดีพอวันหนึ่งเรากลับบ้านมาแม่ไม่อยู่พ่อไม่อยู่วิ่งตามรถพ่อว่าพ่อไปไหนคือมันไปหมดเลยเราก็เลยตั้งคำถามอยู่ในใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องแบบย้ายโรงเรียนย้ายบ้านทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดตอนที่มีความสุขเราเต็มร้อยตอนที่ลำบากมันลงมาบูมโชคดีมากที่คุณพ่อคุณแม่บูมไม่ทำให้บูมลำบากเลยบูมอยากไปไหนได้หมดเลยแต่ลำบากหรือสิ่งที่มาเยียวยาหัวใจอาจจะไม่เหมือนเด็กคนอื่นที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปเที่ยวครอบครัวพร้อมหน้าบูมไม่เคยตอนแรกเลยบูมอยู่กับคุณแม่แม่ก็ไปทำธุรกิจที่อุดรสมัยก่อนคุณแม่เล่นการเมืองเพราะคุณตาเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยด้วยอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างยังถูกบีบจากคนรอบข้างเอ่ยหรืออะไรเอ่ยด้วยปัญหาทางใจของทางพ่อเองทางแม่เองมันทำให้ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยแต่ตอนนี้หนี้สินเหล่านั้นก็ถูกเคลียร์หมดถามว่าใครเป็นคนเคลียร์เจ้าตัวกล่าวว่าคือตอนนี้ธุรกิจรันก็ยังเป็นของพ่อและพี่ชายที่เขาดูอยู่แต่บูมก็เลือกที่จะมาอยู่กับคุณแม่ซึ่งตอนเด็กๆบูมเคยอยู่กับคุณแม่ก่อนพอคุณแม่เกิดมีปัญหาแม่ก็บอกว่าให้ไปอยู่กับคุณพ่อเถอะเพราะพ่อก็มีโรงงานที่สามารถที่จะเลี้ยงลูกๆได้สบายอยู่แล้วเราก็เลยไปอยู่กับพ่อก็มีเหตุการณ์ที่ไม่นานมานี้ก่อนที่บูมมีบ้านเราต้องมาอยู่กับคุณแม่อีกมันเหมือนพลิกไปพลิกมาแต่ที่เรามาตั้งต้นดูแลแล้วก็ตั้งต้นเป็นหัวหน้าครอบครัวเคลียร์ทุกอย่างของคุณแม่ให้สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือเมื่อไม่กี่ปีมานี้เพราะเราคิดว่าเราเลือกความสุขมากกว่าทุกคนสามารถก้าวผ่านปัญหานั้นมาได้แหละมันเป็นช่วงจังหวะเวลาเราสู้กับความอดทนของตัวเองได้มากขนาดไหนบูมเชื่อว่าคนขยันไม่มีวันจนถ้าเรามีเป้าหมายเหมือนบูมตอนเด็กๆบูมฝันว่าอยากมีบ้านมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเพราะไม่เคยมีครอบครัวที่นั่งทานข้าวพร้อมหน้ากันเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราอยากมีแบบนั้นเราต้องสร้างมันยังไงนั่นหมายความว่าเราต้องดูกับตัวเองว่าอนาคตเราสร้างเองได้แต่อดีตมันมีให้เราเห็นนะเราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเราทำตัวแบบไหนมันถึงจะเป็นแบบนั้นเราอยากมีความสำเร็จทำให้แม่สบายถ้าเราไม่ทำงานแล้วแม่เราจะสบายได้ยังไงเรียกได้ว่าต่อสู้ด้วยตัวเองจนสามารถมีบ้านมีรถให้กับคุณแม่บูมรู้สึกว่าถ้าเราคิดจะทำตอนที่บูมกู้บ้านบูมไม่คิดว่าบูมจะกู้ผ่านนะเพราะบูมก็ไม่ได้เป็นคนที่เคยกู้เราก็ไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าอาชีพเรามันคืออาชีพอิสระแล้วทุกอย่างเหมือนพ่อแม่เคยทำมาให้เราตลอดพอมาวันหนึ่งเราก็เลยลองกู้ดูแต่ก็ไม่ได้เป็นหลังใหญ่มากคือสามารถอยู่ได้2คนแบบสบายก็มีได้รถแม่บูมก็มีให้ตั้งแต่บูมเด็กเป็นรถคันใหญ่ๆพอเขาแก่ขึ้นเขาอยากได้รถคันเล็กขับในเมืองบูมก็มีให้ความรู้สึกบูมตอนนี้เขาอยากได้อะไรขอให้บอกก็คือบูมพร้อมที่จะทำให้เรียกได้ว่าเธอนั้นเก่งมากและน่าชื่นชมจริงๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news 24 tv ขอบคุณครับ